พลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลครับผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้แถลงผลการจับกลุ่มแฮกเกอร์ระดับโลกก็คือนายแฮมซาเบนดิตลาดอายุ24ปีเป็นคนสัญชาติแอลจีเรียครับถูกออกหมายจับในข้อหาผู้ร้ายข้ามแดนจากการโจรกรรมข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ในอเมริกาตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ขณะที่กำลังเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศมาเลเซียครับแล้วบินมาเปลี่ยนเครื่องที่สุวรรณภูมิโดยสายการบินอียิปต์แอร์เวลาประมาณเที่ยงคืนกลางดึกที่ผ่านมาครับเพื่อเดินทางไปยังกรุงไคโรของประเทศอียิปต์ครับเข้าไปเครื่องระบบธนาคารได้แค่หมดนะครับเขาได้หมดนะครับจะดีอย่างเขายังไม่แฮกเกอร์ไปในระบบของความมั่นคงนะครับความมั่นคงยังไม่มีเป็นเรื่องระบบธนาคารล้วนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกาต้องการตัวแล้วก็ได้ตัวมานะครับก็ฝากเตือนนะครับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหละก็หมูมากครับเขาบอกหมูมากครับหมูมากก็มีอะไรเชิญซักถามได้ครับเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับและเมื่อไปถามเจ้าตัวนายแฮมซาก็รับสารภาพครับว่าหลังจากเรียนจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็มาเป็นแฮกเกอร์ตลอดนะครับแต่จะลงมือทั่วโลกโดยไม่เจาะจงกลุ่มเงินที่ได้จากการกระทำผิดก็จะนำไปใช้จ่ายส่วนตัวและก็ท่องเที่ยวและเมื่อสืบค้นประวัติก็พบว่าเริ่มกระทำความผิดมาตั้งแต่ปี2008และเคยจ่ายเงินต่อครั้งได้เงินมากสุดกว่า10ล้านบาทด้วยและสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกจำนวนหลายล้านเหรียญสหรัฐจึงถือว่ากลายเป็น1ใน10ผู้ต้องหาคนสำคัญครับที่อเมริกานั้นต้องการตัวมากที่สุดที่มีการติดต่อตามตัวมากว่า3ปีแล้วโดยเบื้องต้นทางตำรวจก็จะส่งตัวให้กับอเมริการับไปดำเนินคดีต่อนะครับตามหมายจับศาลแขวงสหรัฐอเมริกาแห่งรัฐจอร์เจียตอนเหนือครับ